สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเซ็กส์เป็นเรื่องที่วูบวาบและน่าตื่นเต้นสำหรับคู่รักนะครับเหมือนไฟนั่นแหละแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อไปได้ง่ายๆเช่นเดียวกันสำหรับคู่รักที่ต้องอยู่ร่วมกันหลายปีเซ็กส์คงไม่ใช่อย่างเดียวที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในระยะยาวของความรักหลายสิบปีนะครับและวันนี้นะครับนากาชิมะมาชาแนลจึงมีเทคนิคดีๆมัดใจคู่รักมาฝากเพื่อนกันส่วนจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนาย5วิธีมัดใจคู่รักโดยไม่ต้องพึ่งเรื่องบนเตียงนะครับมาเริ่มกันที่1การพูดและรับฟังซึ่งกันและกันการสื่อสารที่ดีจะช่วยชีวิตคู่รักดำเนินไปได้ง่ายขึ้นมากหากอีกคนพูดแล้วอีกคนไม่ฟังหรืออีกคนพูดแล้วอีกคนฟังแต่ไม่มีการโต้ตอบใดๆก็คงจะเหมือนคุยอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นควรจะมีการโต้ตอบซึ่งกันและกันไม่ใช่แย่งกันพูดแล้วคุณผู้หญิงนะครับไม่จำเป็นต้องพูดเป็นคนสุดท้ายเสมอส่วนเวลาที่คิดอะไรก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ในใจควรจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแค่นี้ต่างคนก็ต่างจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นด้วยนะครับ2. ส่งภาษารักหาวิธีส่งภาษารักแบบต่างๆเพื่อให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าเรายังรักเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการหาของขวัญพิเศษมาให้การบอกรักก่อนนอนการจับมือการกอดการดูแลเอาใจใส่ฝ่ายตรงข้ามสิ่งเหล่านี้บางคนนะครับอาจจะละเลยเพราะคิดว่าคบกันมานานแล้วบอกได้เลยครับมันสำคัญมากๆเพราะสามารถบ่งบอกความรู้สึกได้ถึงความรักความอบอุ่นที่มีให้กันไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนแรกที่คบกันและยิ่งคุณส่งภาษารักให้กับอีกฝ่ายมากเท่าไหร่เขาก็จะส่งกลับมาให้คุณเช่นเดียวกันยังไงครับ3. ใช้เวลาร่วมกันแน่นอนว่าชีวิตปัจจุบันแทบไม่มีเวลาเหลือเลยและหลายคนอาจจะยุ่งแต่ถ้าหากขาดไม่ได้ก็ควรจะกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ร่วมกันบ้างนะครับและเวลาเหล่านั้นเองควรจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนคุยเรื่องสนุกสนานสบายอารมณ์อาจจะเลือกช่วงเวลาของการรับประทานอาหารเช้าหรือว่าเย็นสัก1ชั่วโมงในทุกๆวันหรือว่า1ชั่วโมงก่อนนอนของทุกๆวันทำกิจกรรมสนุกๆหรือว่าแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่มีค่าในแต่ละวันให้กันและกันเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับ4. เรื่องรักๆใครๆจากการศึกษาพบว่าคนเราทุกคนต้องการการอบกอดอย่างน้อย10ครั้งต่อวันนะครับเพราะจะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องกอดจูบเพื่อให้เกิดเซ็กซ์ตามมาแต่เป็นการจุ๊บที่หน้าผากก่อนไปทำงานทุกวันด้วยความเสน่หาต่างหากนะครับที่จะติดตราตรึงใจไปตลอดกาล 5. ความเข้าใจที่ไม่ต้องเอ่ยคำฟังแล้วอาจจะบอกว่ามันเลี่ยนไปไหมแต่มันก็จะดีแค่ไหนนะครับที่สามารถเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องบอกเพียงแค่อีกฝ่ายมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยเราก็เข้าใจเขาแล้วว่าเขารู้สึกอย่างไรเช่นหากแฟนไม่พอใจหนุ่มๆก็สามารถสัมผัสได้และหยุดการกระทำที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดนั้นได้ทันทีหรือขณะที่แฟนสาวจัดเซอร์ไพรส์ในวันเกิดถึงแม้แฟนของคุณจะไม่ได้แสดงความดีอกดีใจออกมาเต็มที่แต่ก็สัมผัสได้ว่าเขาตื่นตันใจกับเซอร์ไพรส์นี้เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับ5วิธีมัดใจคู่รักโดยไม่ต้องพึ่งเรื่องบนเตียงที่นากาชิมะมาชาแนลนำมาฝากเพื่อกันในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวเหล่านี้คุณ2คนรู้กันแค่2คนหากคุณสามารถเข้าใจกันและกันได้รับรองว่าไม่มีอะไรมาแทรกกลางหรือมาทำให้คุณทั้งสองห่างออกจากกันได้เลยนะครับและวิธีที่นำมาฝากนี้เป็นวิธีมัดใจที่ได้ผลมาแล้วมากกว่าเรื่องบนเตียงซะอีกคอนเฟิร์มเลยแล้วเพื่อนๆได้รับฟังข้อมูลนี้แล้วมีเทคนิควิธีการเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ